ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับนิสิตรายวิชา Mathematical Statistics ทุกคนนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่เราเคยตกลงกันว่าการเรียนของเราเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการเรียนแบบคลิปนะครับแทนเนื่องจากว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์คงจะไม่ได้ไปเลคเชอร์สดในห้องให้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของสถิติไม่ใช้พารามิเตอร์นะครับหรือว่า non-parametric statistics นะครับผ่านคลิปใน YouTube กันนะครับเดี๋ยวจะขอแชร์สกรีนก่อนนะครับไปที่ช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องที่ดีมากๆเลยนะครับคือการเรียนการสอนของสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์ขอใช้เป็นแบบ flip learning นะครับก็คือเราจะขอใช้สื่อที่มีอยู่แล้วนะครับในYouTube นี่แหละนะครับแล้วก็เปิดคลิปแล้วก็อธิบายเล่าไปตามนั้นให้นิสิตได้เรียนรู้หัวข้อใหม่ๆนะครับไปพร้อมกันนะครับสำหรับช่องที่อาจารย์ว่าจะเป็นช่องที่ดีแล้วก็แนะนำให้นิสิตเนี่ยไปตาม subscribe นะครับไปเป็นช่องที่แบบเขาเรียกว่าจะทบทวนสถิติได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือช่อง State Statistics ช่องนี้นะครับจริงๆมีคนตามอยู่ 85.5K แล้วนะแต่ว่าจริงๆอาจารย์ก็ตามแหละแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ล็อกอินเนาะต้องไซน์อินก่อนนะครับถึงจะเห็นว่า subscribe อยู่นะครับทีนี้ช่องนี้เขาก็จะแบบมีเบสิกสถิติเยอะมากนะครับที่เราให้เราตามนะครับว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยมันมีคอนเซปต์อะไรว่ายังไงนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสกันที่1คลิปนะครับซึ่งอาจารย์ว่าเขาทำได้ดีเลยแหละนะครับก็คือในหัวข้อ statistical inference นะครับไปที่ non-parametric test นะครับซึ่งมีคนดูไปแล้วถึงมากกว่า 100,000 วิวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้เขาว่ากันยังไงนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตข้ามแอดก่อนนะครับเมื่อกี้แอดขึ้นมาอ่ะนะครับสำหรับ non-parametric test นะครับในคลิปนี้เนี่ยดูจากตรงนี้หน้าปกเนี่ยนะครับนิสิตจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นวิธีการของสถิติไม่ใช้พารามิเตอร์นะครับซึ่งจากแผนผังตัวนี้นิสิตจะเห็นว่าหลักๆเดี๋ยวเราจะพูดถึง3เทสนะครับก็จะมี size test นะครับแล้วก็จะมี Wilcoxon size rank test แล้วก็จะมี Mann-Whitney U test หรือว่าที่เรียกว่า Wilcoxon rank sum testนะครับสามเทสเนี้ยเป็นเหมือนตัวแรกๆสุดที่เวลาคนพูดถึง non-parametric statistic แล้วเขาจะนึกถึงกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงสามเทสนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวแน่นอนที่สุดเราจะต้องมาพูดกันก่อนว่าสถิติแบบใช้กับไม่ใช้พารามิเตอร์มันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขอเลื่อนคลิปไปที่พาร์ทที่เขานิยาม non-parametric statistics ก่อนเลยนะครับอ่ะเจอแล้วนะครับตรงนี้เป็นสไลด์ที่เรากำลังพยายามจะนิยามตัว non-parametric statistics นะครับหรือว่า non-parametric methods นะครับนิยามเขาบอกว่า non-parametric methods allow statistical inference without making the assumption that the sample has been taken froma particular distribution นะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับว่าเฮ้ยสำหรับไอ้เจ้าตัวสถิติไม่ใช้พารามิเตอร์เนี่ยนะครับมันคือการทำงานเชิงอนุมานทางสถิติโดยที่เราไม่ต้องไปสมมุติ distribution ของประชากรเลยนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าตอนที่นิสิตเรียนมาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ในคลาส Math Stat เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดว่าเฮ้ยนิสิตหยิบ random sample ขึ้นมาส่วนมากนิสิตจะเห็นว่าผมจะพูดว่าเฮ้ยประชากรต้องมีการแจกแจงปกติก่อนแล้วถึงจะเอาไปทำต่อได้เช่นสมมุติว่าเราจะบอกว่า x bar ลบ mu ส่วนด้วย s ส่วน square root n จะมีการแจกแจง t เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าประชากรมีการแจกแจงปกติถูกไหมครับทุกอย่างเวลาทำ parametric statistic หรือว่าสถิติแบบใช้พารามิเตอร์เนี่ยเราจะต้องมีการกำหนด assumption ให้มันชัดเจนนะครับเหมือนเราจะทำ ANOVA อย่างเงี้ยเราต้องสมมุติก่อนว่า
ความแปรปรวนของประชากรทุกกลุ่มมีค่าเท่ากันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับการทำงาน non-parametric เนี่ยจะ flexible กว่าจะยืดหยุ่นกว่าคือนิสิตไม่ต้องกำหนดการแจกแจงของประชากรเลยนะครับเหมือนตัวอย่างที่เราเรียนไปเช่น bootstrap อันนี้เป็นวิธี non-parametric วิธีหนึ่งเพราะว่า bootstrap คือวิธีที่นิสิตไม่ต้องกำหนดว่าประชากรมีการแจกแจงปกติหมายถึงว่าตอนที่เราทำ bootstrap confidential อันนั้นคือตัวอย่างอย่างหนึ่งของ non-parametric statistic เหมือนกันนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเขาได้พูดถึงประวัติศาสตร์ของ non-parametric เอาไว้สักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนไปดูสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับ history นะครับของ non-parametric statistic เนี่ยมันถูกปรากฏขึ้นครั้งแรกเนี่ยในช่วงปี1710นะครับคศ1710นะครับมีการพูดถึง side test นะครับเป็นครั้งแรกในเปเปอร์ของจอห์นนะครับผมไม่แน่ใจว่า surname เขาจะอ่านออกเสียงว่าอะไรนะครับแต่ว่านายคนนี้เนี่ยคงเป็นนักสถิติที่ดังมากนะครับแล้วเขาได้พูดถึง side test เอาไว้เป็นครั้งแรกในช่วงปีประมาณคศ1710นะครับเขาได้ใช้ side test ในการแสดงว่า more males were being born than females นะครับก็คือในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยมีผู้ชายอัตราการเกิดของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับซึ่งก็เป็นการ contrary กับเรื่องของ polygamy นะครับpolygamy ก็คือการเขาเรียกว่าอะไรการมีการที่ผู้ชายมีภรรยาหลายๆคนนะครับซึ่งในสมัยก่อนเป็นเรื่องยอมรับได้เนาะนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็คงเสนอแหละว่าโพลิกามีเนี่ยมันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาสรุปได้จากไซเทสก็คือเมลส์เกิดมากกว่าผู้หญิงทำไมถึงวัฒนธรรมโพลิกามีถึงยังมีอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะครับนั่นคือ history ของ non-parametric methods นะครับที่ถูกเมนชั่นครั้งแรกนะครับแต่สิ่งที่เราจะมาเรียนกันในคลิปนี้แล้วก็ในวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวBasic non-parametric method 3แบบก็คือ side test นะครับอย่างที่พูดไป Wilcoxon side test แล้วก็ไอ้เจ้าตัว Mann-Whitney U-test นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูอะไรอีกคร่าวๆสักก่อนที่เราจะไปดูเจ้า3 test นั้นเนี่ยนะครับที่อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอพูดข้อดีข้อเสียของ non-parametric กับไอ้เจ้าตัว parametric อีกสักนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่า non-parametric เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการที่นิสิตไม่ต้องกำหนด assumption ของประชากรนั่นคือข้อดีนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันค่อนข้างจะไม่ sensitive กับ outlier นะครับก็คือว่าด้วยความที่มัน flexible มากนะครับ outlier หรือว่าค่าที่มันดึงไปมากๆเวลาที่นิสิตสุ่มตัวอย่างแล้วนิสิตเจอค่าที่มันแปลกๆ outlier เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลมากกับตัววิธีของมันนะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อเสียของ non-parametric method เนี่ยก็คือว่า power น้อยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากทฤษฎีที่แข็งแกร่งเหมือน parametric statistic เนี่ยนะครับทำให้เวลาที่เราคำนวณ power หรือว่าคือ power มันจะน้อยเพราะว่าตัว type 2 error เนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะว่าตัว non-parametric เนี่ยเราไม่ได้ให้ทฤษฎีมันเยอะมันเป็นการทำงานแบบหลวมๆนะครับนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรเนาะอ่ะขออนุญาตไปที่ตัวแรกนะครับ side test นะครับที่ผมแนะนำคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าตัวอย่างในคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะ make sense แล้วก็เขาอธิบายเป็นเน้นแบบflip learning base นะครับในสิทธิ์ก็คือเหมือนเอาตัวอย่างขึ้นมาก่อนแล้วก็เราเรียนทฤษฎีคอนเซปต์ไปจากตัวอย่างนั้นนะครับไม่ต้องไปลงทฤษฎีลึกตั้งแต่แรกนะครับอ่ะเราดู side test ก่อนนะครับนี่คือปัญหาหลักๆที่เขากำลังพูดถึงนะครับเป็นสถานการณ์ situation ที่กำลังพูดถึงเขากำลังพูดถึง hemoglobin levels were sampled from 10 female vegetarians to assess the prevalence of anemia นะครับคือหยิบ random sample size 10ขึ้นมานะครับแล้วทำการวัดค่าระดับของฮีโมโกลบินนะครับในผู้หญิง10คนที่เป็น vegetarian นะครับได้ค่าออกมาอย่างที่เห็นนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการรู้ว่า
มีเดียนนะครับหรือว่ามัธยฐานของฮีโมโกลบินเลเวลของฟีเมลเวจิเทเรียนเนี่ยเขามีค่าน้อยกว่า13กรัมเปอร์เดซิลิตรหรือเปล่าสิ่งที่นิสิตจะเห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือว่าพารามิเตอร์ที่เราสนใจในการทดสอบตอนนี้เป็นมีเดียนซึ่งมีเดียนตัวนี้นะครับเขาไม่ได้มีการแจกแจงคือตอนที่ผ่านมาตอนที่เราเรียนสถิติในช่วงของแบบครึ่งแรกของคอร์สหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะพูดถึงแต่มีนเพราะว่ามีนมันเป็นตัวที่ง่ายแล้วมันก็มีการแจกแจงคืออย่างถ้าเราสมมุติว่าประชากรเป็นการแจกแจงปกติเนี่ยมีน x bar เนี่ยก็จะมีการแจกแจงปกติด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะเอาไปทําต่อได้พอไม่รู้ซิกมาเนี่ยเราก็จะแปลงตัว x bar ให้เป็นการแจกแจง t ได้ด้วยการลบมิวหารด้วย s สควอร์ root n อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตัวมีเดียนเราไม่มีอะไรเลยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่แรกมีเดียนเราไม่เคยพูดถึงการแจกแจงของมีเดียนเลยนะครับมันพอพูดถึงมีเดียนเราแบงค์เลยเนาะเราไม่มีข้อมูลหรือว่าเราไม่มีเครื่องมืออะไรเกี่ยวกับมีเดียนไว้เลยนะครับแต่ว่านี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าเฮ้ยพอเป็น non parametric statistic อะความ flexible ของมันเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงนะครับถึงแม้ว่ามีเดียนจะไม่ได้มีการแจกแจงเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยนะครับเราตามวิธีเขาไปเลยนะเราจะทำการทดสอบสมมติฐานนะครับก็คือสมมติฐานหลักก็จะเป็นการเทสว่ามีเดียนเท่ากับ13แย้งกับมีเดียนน้อยกว่า13หรือเปล่าตัวอักษรกรีกที่เราจะใช้แทนมีเดียนในที่นี้เราจะใช้ตัวเอต้านะครับตัวนี้เอต้าเท่ากับ13แย้งกับเอต้าน้อยกว่า13อ่ะตัวนี้เป็นไซด์เทสแบบง่ายๆนะครับก็คือทดสอบสมมติฐานว่ามีเดียนของประชากรน้อยกว่า13หรือเปล่านะครับก็จะทดสอบว่ามีเดียนเท่ากับ13แย้งกับมีเดียนน้อยกว่ามีเดียนน้อยกว่า13นะครับอ่ะต่อมานะครับแน่นอนที่สุดเวลาเราทำการทดสอบสมมติฐานเนี่ยเราก็ย่อมอยากที่จะทำการกำหนดตัวเทสสถิติเนาะแล้วก็หา p value นะครับหรือว่า critical region ออกมานะครับเรามาสังเกตกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหา p value นะครับสิ่ง p value เนี่ยนะครับโดยนิยามแล้วเนี่ยมันก็คือความน่าจะเป็นที่เราจะได้ค่าสังเกตที่มากกว่าหรือเท่ากับ observe value นะครับเมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริงนะฮะเฉะนั้นทีนี้เนี่ยคือในคลาสนี้เราอาจารย์อาจจะยังไม่ได้พูดถึง p value เยอะนะครับแต่ว่าให้นิสิตคิดตามง่ายอย่างนี้แล้วกันว่าเราจะดูจากตัว sample ของเราที่เป็น sample size 10นะครับว่าเอ๊ะมันจะต้องมีกี่ตัวอย่างเหรอมันถึงจะพอที่เราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับคือเราจะนึกถึง rejection region นะครับว่าเอ๊ะมันจะต้องมีกี่ตัวอย่างเหรอที่มันเข้าเกณฑ์มันถึงเราถึงจะปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับในที่นี้เขาก็เลยบอกว่า if the null hypothesis is true นะครับถ้ามีเดียนเป็น13จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเดียนของประชากรนะฮะเป็น13จริงๆเนี่ย how many observation in the sample would you expect to haveA hemoglobin level under 13นะครับก็คือว่าเราจะต้องมี observation กี่ค่าหรอเราถึงจะ expect ได้ว่าเอต้ามันน้อยกว่า13นะครับก็คือเมื่อไหร่เราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักนั่นแหละนะครับแน่นอนที่สุดว่าถ้าเกิดว่ามี observation อยู่5 observation จาก10ที่มันฮีโมโกลบินน้อยกว่า13เนี่ยเราก็ย่อมอยากจะเชื่อว่าสมมติฐานหลักเป็นจริงถูกไหมครับเราก็ย่อมไม่อยากจะปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับแต่แน่นอนว่าในการสุ่มตัวอย่างขนาด10ขึ้นมาเนี่ยมันมี fluctuation คือมันอาจจะได้ observation ที่มีค่าน้อยกว่า13อยู่มากกว่า5ค่าก็ได้นะครับคำถามคือเท่าไหร่จะพอที่จะทำให้เราปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ sample นี้เนี่ยถ้าเราไฮไลท์ตัวสีชมพูนะครับตัวนี้ว่าเป็น random sample ที่แบบมีค่าน้อยกว่า13นะครับเราจะพบว่ามีอยู่7ตัวที่มันน้อยกว่า13นะครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอ 12.3 11.3 10.1 10.5 12.3 10.9 11.9 พวกนี้คือน้อยกว่า13นะครับมีอยู่7ตัวนะครับคำถามของเราก็คือ7ตัวนี้มันพอไหมคือเรามี7ใน10เนี่ยที่มัน
น้อยกว่า13เนี่ยมันพอที่จะสรุปไหมว่ามัธยฐานจริงๆเนี่ยของประชากรเนี่ยจะเป็น13หรือว่าน้อยกว่า13คือมันเราควรจะสรุปผลแบบไหนนะครับคือ7เนี่ยมันอาจจะเป็นค่าที่มันดูเหมือนแบบเบี่ยงจากค่าที่เป็น5ใน10ไปนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันพอไหมที่จะสรุปว่ามีเดียนน้อยกว่า13เนาะนะครับสิ่งที่เราจะดูแน่นอนที่สุดนะครับเพื่อที่จะหา p value เนี่ยเราจะไปดูที่ตัว null distribution ของมันนะครับไอเดียของ side test เดี๋ยวเล่าไอเดียให้ฟังก่อนเนาะไอเดียของ side test ก็คือเหมือนเราพยายามที่จะแบบใส่เครื่องหมายลงไปที่ตัวสีชมพูกับสีฟ้านะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสีชมพูเนี่ยเราจะใส่เครื่องหมายลบถ้าจะเป็นสีฟ้าเราจะใส่เครื่องหมายบวกนะครับตัวเนี้ยถ้าเราใส่เครื่องหมายบวกที่สีฟ้าใส่เครื่องหมายลบที่สีชมพูเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีอยู่7ค่าที่เราต้องใส่เครื่องหมายลบให้เขา3ค่าที่เราใส่เครื่องหมายบวกให้เขานะครับการใส่เครื่องหมายลบกับบวกเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราแล้วเราจะดูว่ามันมีกี่sample ที่ได้เครื่องหมายลบนะครับเพื่อที่นำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจนะครับเราจะไม่มานั่งดูค่าแล้วนะครับว่าแต่ละค่าเนี่ยมันมีค่าแบบห่างจาก13เท่าไหร่อะไรยังไงเราไม่ได้ดูแล้วนะครับสำหรับ side test เนี่ยเราจะดูแค่ว่ามีอยู่กี่ค่าหรอที่ได้เครื่องหมายบวกมีอยู่กี่ค่าหรอที่ได้เครื่องหมายลบนะครับวิธีที่เขาจะดูเนี่ยก็คือเขาจะไปที่ตัว null hypothesis เป็นจริงนะครับก็คือว่าเมื่อเราสมมติว่ามัธยฐานเป็น13มัธยฐานของประชากรเป็น13จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ distribution ของ negative observation เนี่ย under null hypothesis เนี่ยเป็นยังไงนะครับในที่เราก็จะดูว่าเฮ้ยเมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริงนะคือเมื่อประชากรมีมัธยฐานเป็น13เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดแหละในเคสที่มัน ideal ที่สุดอุดมคติที่สุดเนี่ยถ้ามัธยฐานเป็น13นะครับมันจะต้องมีnegative observation อยู่ทั้งหมดเนี่ย5ใน10เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่นิสิตจะเจอ5ใน10เนี่ยก็จะเยอะที่สุดนะครับจะเห็นว่าแท่งมันสูงสุดเลยนะครับแต่แน่นอนที่สุดว่าการสุ่มตัวอย่างมาขนาด10เนี่ยนิสิตอาจจะหยิบตัวอย่างที่แบบได้ตัวอย่างที่ bias นิดหน่อยๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมี fluctuation บ้างนะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างขนาด10เองเนี่ยนิสิตอาจจะเจอ6หรือ4ที่มันเป็น negative number นะครับก็อาจจะมีเป็นไปได้หรืออาจจะเจอ7ในหรือ3ที่เป็น negative number ก็เป็นไปได้แต่ว่าความน่าจะเป็นมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัว peak เองเขาจะอยู่ที่ตรงกลางก็คือ5ใน10นะครับ4ใน10กับ6ใน10ก็จะถัดลงมานะครับคล้ายๆกับการแจกแจง binomial จริงๆมันเป็น binomial เลยแหละนะครับนี่แหละคือตัว null distribution ของเขานะครับทีนี้เมื่อกี้เราได้7ใน10เนาะจากตัวอย่างขนาด10ที่เราซูมมาจริงๆเนี่ยเราเจอ7ใน10ที่เป็นสีชมพูเราเจอ7ใน10ที่เป็น negative observation นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถหา p value ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคำนวณหาความน่าจะเป็นที่ negative observation เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ7แล้วถ้าสมมติหาหลักจริงๆตัวนั้นก็จะถูกเรียกว่า p value นะครับใครที่อยากจะรู้ว่า p value นิยามว่ายังไงแบบเต็มๆเนี่ยนิสิตไปลง stat method ก็ได้หรือว่านิสิตไปเดี๋ยวคลาสต่อๆไปเนี่ยก็คงจะมีคนพูดถึง p value มากขึ้นนะครับp value ตัวนี้จะได้ออกมาเป็น 0.172 นะครับก็คือจะเป็นค่าที่ทำให้จริงๆเป็นค่าที่อยู่ถัดออกไปจาก observed value ของเรานะครับทีนี้ p value มาเป็น 0.172 เนี่ยตอนที่เรียน pop stat แล้วก็บอกว่าเฮ้ย p value ออกมาเยอะๆเนี่ยต้องยอมรับสมมติฐานหลักนะครับคือไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธเนาะเพราะฉะนั้น p value มาเป็น 0.17 ตัวนี้ก็แปลว่าเราต้องยอมรับสมมติฐานหลักนะครับก็แปลว่าเราเชื่อว่าเอต้าเป็น13จริงๆนะครับคือหลักฐานสีชมพูหรือว่า negative observation 7ใน10เนี่ยไม่เพียงพอที่จะทำให้เราปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับเรายังเชื่ออยู่ว่ามัธยฐานเป็น13นะครับเพราะฉะนั้นจากผลสรุปตรงนี้เนี่ยนิสิตจะเห็นว่าจากผลสรุปตรงนี้เนี่ยการที่เรามีสีชมพูอยู่7ใน10เนี่ยเราสรุปว่าเรายอมรับสมมติฐานหลักคือ7ใน10ไม่เพียงพอให้เราสรุป H1 นะครับอันนี้เป็นวิธีแบบ non parametric test ที่จะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้การแจกแจงอะไรที่พิสดารมากมายนะครับหน้าที่เราก็คือเราใส่เครื่องหมายบวกกับลบลงไปเมื่อเทียบค่าสังเกตแค่นั้นเองนะครับทำงานแบบรวมๆมากๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างของ side test
ซึ่งเป็น non-parametric test แบบหนึ่งนะครับไม่ได้อยู่กับการแจกแจงปกติเลยนะครับไม่ได้ไปใช้วิธีแบบ classical เลยนะครับที่ไปยุ่งกับการแจกแจงปกติการแจกแจง t หรืออะไรพวกนี้เลยนะครับนิสิตจะเห็นว่าตรงนี้เราเขาพยายามจะแสดงในคลิปนะครับที่เป็นคลิปต้นฉบับเนี่ยว่า p value มาเป็น 0.17 ถ้านิสิตทำเจอตัว observe value เป็น7ใน10นะครับถ้าเราเจอ8ใน10ก็ยังไม่พอนะ8ใน10เป็น p value จะเป็น 0.055 นะครับตัวนี้เราก็ยังยอมรับสมมุติหลักที่ alpha เป็น 0.05 อยู่นะครับนิสิตจะต้องการถึง9ใน10อ่ะนิสิต9ใน10นิสิตถึงจะยอมรับได้ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเลื่อนคลิปให้ดูนะครับ7 8เดี๋ยวนะอันเนี้ยนะครับต้องเป็น9ใน10อ่ะนะครับนิสิตถึงจะได้ p value มาต่ำมากแล้วก็จะปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะครับโอเคเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของ side test นะครับใครที่อยากดูคลิปเต็มๆนี่ไปตามดูคลิปเต็มๆได้แต่นี่คือไอเดียของ side test นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะขยับไปที่เทสที่2นะครับก็คือ Wilcoxon side rank test นะครับทีนี้ Wilcoxon side rank test เนี่ยนะครับเราจะทำการศึกษาโดยเริ่มจากตัวอย่างเดียวกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าเรากำลังสนใจเหมือนเดิมนะหยิบตัวอย่างขนาด10นะครับวัดฮีโมโกลบินในผู้หญิง10คนที่เป็นมังสวิรัตนะครับแล้วก็เราอยากรู้ว่ามีเดียนน้อยกว่า13จริงหรือเปล่านะครับทีนี้สิ่งที่แตกต่างจากเมื่อกี้ก็คือว่าเราอาจจะมีคำถามในใจอะครับว่าเฮ้ยค่าสีชมพูอะมันดูว่ามันจะ below 13คือต่ำกว่า13เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรามี 10.1 10.5 10.9 อะไรของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าค่าที่มันสูงกว่า13เนี่ยมันเกิน13ไปนิดเดียวนะครับที่เขาใช้ศัพท์ว่า marginally above that level เนี่ยก็คือมันเลย13ไปนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้น A หรือว่า median จริงๆเนี่ยจะน้อยกว่า13นะครับแต่ว่าตัว side test มัน detect ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเพิ่มความแฟนซีเข้าไปในเทสนี้นะครับด้วยการเติมตัวนี้ครับในสิทธิ์นี่เขากำลังพยายามจะบอกว่าเขาทำการทดสอบสมมติฐานเหมือนเดิมนะคือเอต้าเท่ากับ13แย้งกับเอต้าน้อยกว่า13นะครับเหมือนเดิมเด้เลยนะครับสมมติฐานหลักกับทางเลือกก็คือเรากำลังดูพารามิเตอร์ที่เป็นมาตรฐานอยู่เนาะต่อมานะครับวิธีการของวิลคอกซอนไซเทสตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะทำการสร้างตารางแบบนี้นะครับก็คือนิสิตดูไปพร้อมกันนะคอลัมน์แรกสุดนะครับซ้ายมือจะเป็นค่าของ x นะครับอันนี้จะเป็นค่าของตัวอย่างที่นิสิตเก็บได้นะครับต่อมา difference เนี่ยตัวนี้จะเป็นค่าที่นิสิตเอา x ไปหักออกจากค่าที่ทำการทดสอบก็คือ13นะครับในที่นี้ผมเอา 12.3 หัก13 13.1 หัก13 11.3 หัก13นะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบนะครับ difference ที่ได้ก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พอได้ difference เรา take absolute นะครับเพื่อเราจะดูขนาดว่ามันอยู่ห่างจาก13เนี่ยไปเยอะขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นในช่องนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับในคอลัมน์นี้แค่ทำการ take absolute นะครับหลังจากนั้นสิทธิ์เอามาเรียงแรงเลยว่าแรงไหนคือเป็นแรง1ถึง10นะครับแรง1คือแรงที่ difference ต่ำสุด absolute difference ต่ำสุดนะครับแรง10คือแรงที่ absolute difference มากสุดนะครับเพราะฉะนั้นแรง1ก็จะเป็น absolute difference 0.1 แรง2จะเป็น absolute difference 0.3 นะครับนิสิตจะเห็นว่าแรง3กับแรง4เนี่ยเขาเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ absolute difference 0.7 เพราะฉะนั้นเขาก็จะแบ่งเกลี่ยกันไปคนละครึ่งก็จะเป็น 3.5 นะครับทีนี้เราได้ละว่าแรงคือตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการของ Wilcoxon เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราจะไม่ดูที่ตัวอย่าง x จริงๆคือค่า x จริงๆเราไม่ได้ดูแล้วนะฮะเราจะดูที่ค่าแรงแทนแล้วเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องหมายให้แรงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นสีชมพูเราจะใส่เครื่องหมายติดลบให้เขานะครับเพื่อเป็นการ represent ว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มของตัวที่เป็น negative นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบวกก็ใส่เครื่องหมายบวกเขานะครับวิธีที่เราจะทำก็คือในWilcoxon test ตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะทำการรวมก่อนนะครับรวมเครื่องหมายบวกแล้วก็รวมเครื่องหมายลบนะครับตัวนี้ออกมานะครับได้เป็นสถิติทดสอบออกมานะครับซึ่งก็ในที่นี้เขาก็จะรวมเดี๋ยวผมเขารวมแล้วนะครับก็คือ t ของกลุ่ม positive
ได้8นะครับ T ของกลุ่ม negative ได้47นะครับอันนี้คือการรวมเลขสีฟ้าทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับรวมเลขสีชมพูทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับได้8กับ47นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ดูตัวที่เป็นมินิมัมนะครับให้ดูตัวที่เป็นมินิมัมเพื่อที่จะเอาไปทำการทดสอบต่อไปนะครับทีนี้8กับ47เนี่ยตัวที่น้อยกว่าก็คือเลข8นะฮะเราจะแครี่เลข8ไปทำงานต่อนะครับพอเราแครี่เลข8ไปทำงานต่อเนี่ยนะครับมันก็มี2วิธีที่จะทำได้นะครับวิธีที่1นะครับถ้า n น้อยๆนะครับเราก็จะเอาเลข t ตัวนี้นะครับไปเทียบกับตาราง exact distribution table เลยนะครับวิธีนี้จะใช้ได้แค่ในกรณีที่ตัวอย่างขนาดเล็กมีตารางให้เปิดนะครับวิธีการง่ายๆเนี่ยที่สามารถที่จะเสิร์ชตัว Wilcoxon size rank test ได้นะครับคือใน Google ก็คงจะมีตารางให้นิสิตตัวนี้จะเหมือนตารางทวินามตารางทีตารางปกติตารางไฮสแควร์ที่จะมีอยู่ทั่วไปนะครับนิสิตก็แค่เทียบว่านิสิตควรจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานหลักอะนะครับเมื่อนิสิตเทียบกับตารางนี้นะครับวิธีการดูตารางเนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนิสิตก็ดู n ก่อนสมมติ n ในที่นี้เป็น10เนาะนะครับคือทำตัวอย่างขนาด10นะครับแล้วนิสิตก็ดูตัวว่าทำการทดสอบสมมติฐานอะไรนะครับในที่นี้นิสิตทำการทดสอบ one tail test นะครับเพราะฉะนั้นมันคือมันทดสอบเอต้าเท่ากับ13แย้งกับเอต้าน้อยกว่า13เพราะฉะนั้นมันก็เป็น one tail test นะครับสมมติว่านิสิตใช้ significant level เป็น 0.05 อย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่าตัวตรงกับที่ n เป็น10ก็จะตรงกับ10ตัวนี้นะครับแปลว่าตัว10เลขนี้มันเป็น critical value นะครับก็คือว่าถ้านิสิตได้ตัว t ที่นิสิตได้เมื่อกี้นะครับที่เป็น minimum ระหว่าง2เลข positive กับ negative นะครับถ้านิสิตได้ตัว t ของนิสิตเนี่ยน้อยกว่า10เนี่ยจะแปลว่าตกในบริวิกิตนะครับแล้วนิสิตก็ต้องปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับนึกออกไหมเลข10ตัวนี้เป็นเลข critical value นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเลข t ของเราเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับเลขตัวนี้เนี่ยเราก็จะทำการปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับเมื่อกี้เราได้ t เป็น8นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปฏิเสธสมมติฐานหลักเพราะว่า8น้อยกว่า10นึกออกไหมนะครับอ่ะต่อมาเราทำงานต่อนะครับเพราะฉะนั้นผลสรุปจากที่ n small นะครับตัวนี้มันก็จะได้แล้วว่าเราต้องปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับที่เหลือระยะสำคัญ 0.05 นะครับโดยการเทียบกับตารางนะครับเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ critical region ออกมาเป็น t คำนวณน้อยกว่า10น้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับก็จะเป็น rejection region ของเรานะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือถ้า n มีขนาดเยอะเนี่ยเราจะใช้วิธีดั้งเดิมเลยคือใช้ central limit theorem นะครับถ้า n มีขนาดเยอะเมื่อไหร่นะครับนิสิตก็คำนวณตัว mean แล้วก็ variance ของตัว t เมื่อกี้นะครับคือตัว t positive ของนิสิตเนี่ยนะครับมันก็คือเป็น minimum ของ Wilcoxon size rank test นะครับเพราะฉะนั้นมันมีการแจกแจงของมันอยู่นะครับเราก็จะไปคำนวณคือมันจะสามารถแบบคำนวณ mean กับ variance ได้นะครับแบบคร่าวๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะเอาตัว t ตัวนี้ไปหักออกด้วยมีแล้วก็หักด้วย variance นะครับแล้วก็จะประมาณด้วยการแจกแจงปกติมาตรฐานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวเราเอา t นะหักออกด้วยมีนะครับ1ส่วน4 n บวก1ตัวนี้คือ mean ของมันนะแล้วก็ข้างล่างตัวส่วนของมันคือ variance นะครับนิสิตสเกลไปก็จะได้ออกมาเป็นตัวการแจกแจงปกติมาตรฐานนะครับแล้วก็ไปหา c คำนวณเอาแล้วก็เทียบบริเวณวิกฤตเอาจากการแจกแจงปกติมาตรฐานนะครับก็คือจะ reject null hypothesis เมื่อ c นั้นมากกว่า 1.645 อย่างเงี้ยนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่แบบก็คือใช้ central limit theorem นะครับนิสิตแต่ว่าแบบมันไม่ใช่วิธีแปลกใหม่อะไรนะครับวิธีแปลกใหม่ในคลิปนี้ก็คือวิธีการทำnon parametric test โดยใช้Wilcoxon size rank test โดยการไปเทียบกับตารางนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ควรจะใช้ในข้อนี้เพราะว่าตัวอย่างเรามีขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นผลสรุปก็คือแบบนี้นะครับที่จะเห็นว่าเนี่ยผลสรุปของ Wilcoxon size rank test เนี่ยก็จะเป็นการที่เรา reject null hypothesis นะครับผลลัพธ์แตกต่างจาก size test เฉยๆนะครับตอน size test เฉยๆเรายอมรับเนาะพอนี้เรา reject นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันแฟนซีขนาดไหน
นะครับผลลัพธ์ก็อาจจะออกมาต่างกันได้นะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับ Wilcoxon Sign Rank Test แล้วก็ Sign Test นะครับซึ่งทั้งสองอันนี้เขาจะใช้ในกรณีที่แบบส่วนมากจะคือจะเป็น one sample อ่ะนะครับก็คือสุ่มตัวอย่างชุดเดียวนะครับหรือถ้าเกิดว่าสุ่มตัวอย่าง2ชุดก็จะเป็น match pair หรือว่า pair t-test นะครับก็คือในเป็นกรณีที่แบบสุ่มตัวอย่าง2ชุดแต่ว่ามันมาจากตัวอย่างเดียวกันนะครับเช่นแบบว่านิสิตดูการเปรียบเทียบน้ำหนักก่อนแล้วก็หลังเข้าคอร์สน้ำหนักอย่างเงี้ยนะครับนิสิตก็เปรียบเทียบจากคนคนเดียวกันนะครับหลายๆคนอย่างเงี้ยนะครับว่าก่อนแล้วก็เข้าหลังลดน้ำหนักมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักไหมหรือว่าคะแนนมิดเทอมกับไฟแนลของนิสิตที่ลงฟิสิกส์หนึ่งกับฟิสิกส์หนึ่งอย่างเงี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับคือการสุ่มตัวอย่างที่บางทีนิสิตมีประชากร2ชุดก็จริงแต่ว่ามันใช้ตัวอย่างเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น match pair นะครับหรือว่า pair t-test ที่เราเรียนมาใน pop stat จำได้ไหมนะครับคือตอน pop stat นะเราจะทำงาน one sample กับ match pair โดยการใช้ t-test หมดเลยนะครับแต่พอเป็น non parametric เนี่ยนิสิตก็จะสามารถใช้ sign test ได้ใช้ Wilcoxon sign rank test ได้นะครับซึ่งจะ flexible กว่าเยอะเลยแต่ว่า power จะต่ำกว่านะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้ขออีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราไปดู Mann Whitney U test กันนะครับในการใช้งานกับ two independent sample นะครับก็คือในกรณีที่นิสิตสุ่มตัวอย่างจากประชากร2ชุดซึ่งเป็นอิสระต่อกันนะครับเราจะทำการ apply ตัว Mann Whitney U test ยังไงนะครับทีนี้เรามาดูการทดสอบสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็คือ Mann Whitney U test นะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรเนาะนะครับในคลิปเนี่ยเขาก็จะเริ่มพูดถึงตัวอย่างก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่เรามีประชากร2ชุดนะครับก็คือเป็นประชากรผู้ชายที่เป็นมังสวิรัตแล้วก็ประชากรผู้หญิงที่เป็นมังสวิรัตนะครับสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าประชากรผู้ชายที่กินมังสวิรัตแล้วก็ประชากรผู้หญิงที่เป็นมังสวิรัตเนี่ยเขามีความแตกต่างในเรื่องของมัธยฐานของระดับฮีโมโกลบินหรือเปล่านะครับในที่นี้เขาจะเก็บตัวอย่างเป็น10 female vegetarian นะครับแล้วก็8 female or 8 male vegetarian นะครับก็คือผู้หญิง10คนผู้ชาย8คนนะครับหยิบมาแล้วก็วัดระดับฮีโมโกลบินนะครับของผู้หญิงได้เป็นสีฟ้าอันนี้นะครับของผู้ชายได้เป็นสีชมพูแบบนี้นะครับคือถ้าเราอยากจะทดสอบความแตกต่างของมีเดียนของทั้ง2กลุ่มเนี่ยเราจะทําได้ยังไงนะครับแน่นอนที่สุดตอนที่เราเรียน pop stat เด็กๆอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจะทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มก็คือ μ1 ลบ μ2 เนี่ยเราก็จะสามารถทำได้โดยการใช้การแจกแจง t บ้างนะครับอาจจะเป็นการแจกแจง t ที่เขาเรียกว่าอะไรใช้ pool variance นะครับหรือว่าก็จะเป็นการแจกแจง t ที่แบบใช้ Welch degree of freedom อันนั้นคือตอนที่เรียนใน pop stat นะครับทีนี้ทุกอย่างที่เราเรียนใน pop stat อะไรพวกนี้มันเป็น parametric test นะครับก็คือมัน based on ว่าเราจะต้องกำหนดก่อนว่าประชากรมีการแจกแจงปกตินะครับมันถึงจะสามารถที่จะไปต่อที่การแจกแจง t ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้ approach ของการไม่ใช้พารามิเตอร์ก็คือ non parametric statistic เนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีสิทธิ์สมมุติว่าประชากรมีการแจกแจงปกตินะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็คือเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเขาก็จะตั้งสมมติฐานหลักนะครับเป็น eta f เท่ากับ eta m อันนี้คือ median ของประชากร2กลุ่มเท่ากันนะครับแล้วก็ h1 ก็จะเป็น median ของกลุ่ม f ไม่เท่ากับ median ของกลุ่ม m นะครับก็คือมีเดียนของประชากร2กลุ่มเนี่ยไม่เท่ากันนะครับสังเกตนะฮะว่ามันพูดถึงมีเดียนอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่รู้การแจกแจงของมีเดียนนะครับทีนี้แรงนะครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราได้ Data มาเนี่ยเราจะเอามาเรียงจากน้อยไปมากก่อนนะครับทั้ง2กลุ่มเลยนะกลุ่มฟีเมลแล้วกลุ่มเมลนะครับพอเราเรียงจากน้อยไปมากได้แล้วนะครับนิสิตจะเห็นว่าเรามีการให้ลำดับนะครับเลข1ถึง18นะครับคือตอนนี้เรามองว่าเราเอาเมลกับฟีเมลมากรุ๊ปรวมกันก่อนนะครับแล้วเราก็ให้ลำดับไปนะครับเรียงจากน้อยไปมากนะครับน้อยสุดคือเลข1ตัวนี้นะครับแรง1ก็จะเป็น 10.1 เนาะแรง2ก็จะเป็น 10.5 นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงแรง18ก็คือ 14.1 นะครับเป็นการเรียงลำดับไปจริงจะเห็นว่าถ้าเลขซ้ำกันอย่างเช่น 12.3 ตัวนี้นิสิตก็มีสิทธิ์ที่จะให้แรง10.5 นะครับก็คือ10กับ11เอามาถัวเฉลี่ยกัน
อย่าลืมว่าแรงตัวนี้นะครับจะสามารถให้เฉลี่ยข้ามกลุ่มกันก็ได้นะครับหมายถึงว่าถ้าสมมุติเจอเลขข้ามกลุ่มที่เหมือนกันซึ่งในที่นี้ไม่มีนะครับนิสิตก็สามารถที่จะเฉลี่ยแรงแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับเป็นจุดห้าหรืออะไรเงี้ยได้หมดนะครับทีนี้พอเราได้ตัวแรงออกมาเนี่ยนะครับเหมือนเดิมการทดสอบแบบ non-parametric โดยใช้ไอเดียของวิลคอกซันเนี่ยเขาก็จะไม่ยุ่งกับ Data จริงเลยนะฮะเขาก็จะมาดูที่แรงแทนนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะมีการคำนวณผลรวมนะครับ T ห้อย F ตัวนี้เป็นผลรวมของคะแนนแรงของกลุ่ม female นะครับแล้วก็ T ห้อย M ตัวนี้เป็นผลรวมคะแนนแรงของกลุ่ม male นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพิจารณากลุ่ม male ละกันนะครับก็คือให้ชื่อว่ามันเป็น T1 เท่ากับ85นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขาทำยังไงนะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคือถ้ามันมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มเมลกับฟีเมลจริงๆเนี่ยนะครับเลข85ที่เกิดขึ้นเนี่ย total male 85เนี่ยมันจะเป็นเลขที่เพียงพอไหมที่ทำให้เราปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับแล้วก็เชื่อ H1 นะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะดู expectation ของ T1 ก่อนนะครับ T1 ตัวนี้นะครับมันจะสามารถ for some reason นะครับก็คือมันจะสามารถคำนวณ expectation ได้นะครับอาจารย์ไม่ได้ลงในทฤษฎีลงไปตรงนั้นว่าการคำนวณ expectation ทำยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูการคำนวณ expectation จริงๆแล้วใน expectation ของ T1 เนี่ยก็จะออกมาเป็นสูตรนี้นะครับก็คือ1ส่วน2คูณ N1 คูณกับ N1 บวก N2 บวก1ตัวนี้นะครับเมื่อ N1 กับ N2 คือจำขนาดตัวอย่างนะครับในที่นี้เนี่ย N1 ก็จะเป็นขนาดตัวอย่างที่เล็กกว่า N2 ก็จะเป็นขนาดตัวอย่างที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นมันจะได้ส่วน2คูณ8คูณ19มาเป็น76 76เนี่ยคือจะเป็นเลข expectation ที่มัน ideal ที่สุดนะครับก็คือว่ามันเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่ามีเดียนของ F กับมีเดียนของ M เท่ากันเนี่ยเราควรจะเห็น expectation ของ T1 เนี่ยประมาณ76นะครับเราอยากจะรู้ว่าเลข85ที่เราได้เนี่ยมันเพียงพอที่ทำให้เราปฏิเสธสมมติฐานหลักแล้วก็สรุป H1 ไหมนะครับพูดง่ายๆคือเราอยากรู้ว่า85เนี่ยมันอยู่ห่างจาก76เพียงพอไหมที่ทำให้เราปฏิเสธสมมติฐานหลักนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อว่าเขาทำยังไงเนาะนะครับทีนี้พอเขาได้เลขตัวนี้แล้วนะครับแน่นอนที่สุดมันก็จะมีวิธีการทดสอบสมมติฐาน2กรณีนะครับในกรณีที่ n เล็กๆแล้วก็ n ใหญ่ๆนะครับคือกรณีที่ n เล็กๆเนี่ยเราก็จะสามารถเอา t1 ไปเทียบกับ exact table หรือว่าตารางของไอ้เจ้าตัวการแจกแจง Wilcoxon Rank Sum Test ได้นะครับนิสิตสามารถ Google ได้เลยตัวตาราง critical value ของ Wilcoxon Rank Sum Test ก็จะขึ้นมานะครับมันจะเหมือนกับตาราง t ตาราง normal อะไรปกตินั่นแหละที่นิสิตเปิดดู critical value ได้นะครับทีนี้ในกรณีที่เราจะใช้ตารางเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ตัวอย่างของเรามีขนาดเล็กๆนะครับในที่นี้เนี่ยเราอาจจะมอง m กับ n m กับ n ตัวนี้เนี่ยนะครับดูคอลัมน์นี้นะมันจะเป็นขนาดตัวอย่างนะครับที่เราสุ่มมานะครับโดยที่เราให้ m น้อยกว่า n เสมอนะครับm น้อยกว่าหรือเท่ากับ n เสมอนะครับทีนี้ในที่นี้เราก็จะใช้8กับ10นะครับเพราะเรามีตัวอย่างผู้ชาย8คนตัวอย่างผู้หญิง10คนนะครับ8กับ10ก็จะดูแถวนี้เป็นหลักนะครับทีนี้ตัวที่ต้องดูก็คือคอลัมน์ W ตัวนี้นะครับ D กับ P ยังไม่ต้องสนใจตอนนี้ก็ได้นะครับดูคอลัมน์ W ตัวนี้นะครับ53ถึง99ตัวเนี้ยจะเป็นช่วงบริเวณของการยอมรับสมมุติฐานหลักนะครับก็คือว่านิสิตสังเกตว่า53กับ99เนี่ยถ้านิสิตเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยมันจะได้76พอดีเป๊ะเลยนะครับ76เนี่ยมันคือเลขตรงกลางที่เราแบบถ้าเกิดว่าเราถ้าสมมุติฐานหลักเป็นจริงนะครับถ้ามีเดียนของประชากร2กลุ่มเท่ากันเนี่ยความคาดหวังที่เราจะเจอ expectation ของ T1 เนี่ยมันจะเป็น76นะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราใช้ตัวอย่างขนาด8กับ10เนี่ยถ้าเกิดว่า expectation ของ T1 เนี่ยมันหมายถึงว่า T1 เนี่ยมันตกอยู่ในช่วง53ถึง99เนี่ยนะครับเราจะมองว่าเราต้องยอมรับสมมติฐานหลักนะครับในขณะที่ถ้ามันอยู่นอกช่วง53ถึง99เนี่ยเราก็จะยอมรับเราก็จะปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าตัว t ที่เราคำนวณออกมา t 1เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ53นะครับเราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักถ้า t 1ของเรามากกว่าหรือเท่ากับ99เราก็จะปฏิเสธสมมติฐานหลักแต่ถ้ามันตกอยู่ในช่วง53ถึง99เราก็จะยอมรับสมมติฐานหลักอันนี้จะเป็นตัว critical value ก็คือเลข53กับ99นะครับ
เรามีวิธีที่จะคำนวณมันออกมานะครับเป็นทางทฤษฎีแต่ว่าแบบเราดูที่ตารางเลยนะครับเราไม่ได้ไปสนใจสูตรของการหาตัว critical value ตัวนี้ออกมานะครับคอลัมน์ตัว W ตัวนี้ก็จะตรงกับการใช้ alpha 1 tail นะครับเป็น 0.025 alpha 2 tail เป็น 0.5 นะครับในที่นี้เราทำการทดสอบ2ข้างอยู่นะครับเพราะว่าเราดูว่ามีเดียนของประชากร2กลุ่มเท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราทํา two tail test นะครับก็จะเป็นการใช้ alpha 0.5 ถ้าเกิดว่าตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้T1 ออกมาเป็น85นะครับซึ่งยังอยู่ในช่วง53ถึง99นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสรุปก็คือเรายอมรับสมมุติฐานหลักนะครับก็คือเราสรุปว่าเรามีหลักฐานไม่เพียงพอนะครับที่จะปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะครับก็คือเรามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปว่ามีเดียนประชากร2กลุ่มนั้นแตกต่างกันนะครับก็คือในทางสถิติเรามองว่าเลข85เนี่ยอยู่ห่างจากเลข76ไม่พอนะครับที่จะทำให้เราปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะครับเมื่อไหร่จะพอนะครับก็คือเมื่อมันเกิน99นะครับหรือว่ามันต่ำกว่า53อันนี้จะเป็นเลขที่พอที่จะปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการใช้ตารางนะครับของWilcoxon Rank Sum Test นะครับเป็นวิธีที่1นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็จะเวิร์กในกรณีที่ m กับ n มีค่าน้อยๆนะครับถ้า n มีขนาดใหญ่เมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะสามารถ apply เจ้าตัว CLT ได้นะครับก็คือเราเอาที่1ไปหักออกด้วย expectation ของที่1แล้วก็หารด้วย variance ตามสูตรนี้นะครับหารด้วย standard deviation นะครับคือ square root ของ variance นะครับในที่นี้เนี่ยถ้าในตัวอย่างนี้นะครับ expectation ก็จะเป็น76 variance ก็จะเป็นเลขนี้นะครับแล้วเราก็คำนวณตัว C ออกมาตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ C คำนวณนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 0.8 นะครับซึ่งก็จะไม่ตกในบริเวณวิกฤตนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ alpha เป็น 0.05 ตัวนี้ก็จะมีค่าออกมาไม่ถึงเลข 1.96 ที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย C คำนวณเท่ากับ 0.8 เขาก็จะไม่ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องยอมรับสมมติฐานหลักนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้แบบไหนนะครับ n is small หรือว่า n is huge นะครับก็คือตัวอย่างเล็กหรือใหญ่จะดูที่ acceptable หรือจะใช้ normal approximation เนี่ยยังไงเราก็ผลสรุปเราก็คือเรา fail to reject นะครับหรือว่าเรา do not reject สมมติฐานหลักนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลักได้นะครับอันนี้เป็นวิธีของMann-Whitney-U test นะครับก็คือที่จะสังเกตเห็นว่าวิธีที่เราทำเนี่ยมันหลวมๆแล้วก็หยาบๆมากคือเราไม่ได้ไปดูว่าตัวมีเดียนเองนะครับแบบทฤษฎีเราไม่ได้ต่อยอดลงไปว่าโอ้โหต้องได้ว่าการแจกแจงของมีเดียนคืออะไรต้องแบบว่าดูพีวอทของมันอะไรอย่างเงี้ยไม่เราไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับคือเราใช้วิธีการเอามาเรียงแรงกันแล้วก็ดูผลรวมของแรงเอาแทนนะครับก็คือเป็น Wilcoxon Rank Sum Test นะครับก็เป็นวิธีทางเลือกวิธีหนึ่งนะครับนอกจากวิธี Wilcoxon Rank Sum Test แล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายวิธีนะครับที่เป็น Non-Parametric Statistics ที่นิสิตสามารถทำได้นะครับถ้าใครเคยเรียน Standard Method เนี่ยก็จะมีวิธีที่เรียกว่า Permutation Test ก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งที่เราทำได้ง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะเอา Data ที่เรามีอยู่ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือเลขพวกนี้มากองรวมกันเป็น Poolsample นะครับแล้วเราก็เมื่อสมมุติฐานหลักเป็นจริงเนี่ยเราก็จะแบ่งออกไปที่2กลุ่มแบบ random นะครับโดยใช้เครื่องมือโปรแกรมสำเร็จรูปเช่นโปรแกรม R เช่นโปรแกรม Python อย่างเงี้ยนะครับแบ่งออกไปเป็น2กลุ่มแบบ random แล้วเราก็คำนวณหา p value ด้วยกันประมาณค่าจำนวน resample ที่มันทำให้เราต้องปฏิเสธสมมุติฐานหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือใครที่สนใจนะครับก็จะไปศึกษาได้โดยที่แบบใช้คำว่า permutation test นะครับเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉันจะเห็นว่าวิธีการของเอาตามจริงแล้วนะครับวิธีการของ non-parametric statistics เนี่ยเป็นวิธีการที่ flexible อย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นคลิปนะครับ flexible มากๆนะครับเราจะสามารถจัดการกับ data ได้หลายอย่างเพราะเราไม่ได้มีการแบบใส่สมมติฐานลงไปตั้งแต่แรกว่าประชากรมีการแจกแจงอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าตัว type 2 error ก็จะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการ trade off กันนะครับนิสิตได้ความ flexible มาแต่ว่าได้ flexibility มาได้ความยืดหยุ่นมาแต่ว่าตัว power เองนิสิตจะเสียไป type 2 error ก็จะมากขึ้นนะครับอันนั้นคือ non-parametric test นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่
ไม่ค่อยใช้ non-parametric test ถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าโดยวิธีเราโดยวิธี classical แล้วเนี่ยนะครับเราถ้าเกิดว่าเรายอมให้ประชากรมีการแจกปกติได้เนี่ยส่วนมากเขาก็จะใช้วิธี classical test มากกว่าเพราะว่ามัน reliable ในเรื่องของ power มากกว่านะครับอ่ะทีนี้เราก็จะขอจบคลิปนี้ไว้ที่ตรงนี้นะครับสำหรับเนื้อหา non-parametric test นะครับหวังว่าจะเป็นพื้นฐานให้นิสิตได้นะครับสำหรับในกรณีที่นิสิตอยากจะไปขุดต่อเองนะครับในเรื่อง non-parametric methods นะครับ